ครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ถูกให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่การเมืองวันที่25กันยายน2567 19:28 น.ครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ที่พรรคประชาชนและภาคประชาชนเสนอร่างมาหลังเสียงข้างมากให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่คณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาวาระสองโดยที่ประชุมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจนต้องพักการประชุมทำให้กว่าจะผ่านการพิจารณามาตรา3ว่าด้วยคำนิยามไปได้ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกมท.เสียงข้างมากแต่ยังไม่ได้พิจารณาคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับชนเผ่าพื้นเมืองส่วนเรื่องชาติพันธุ์กมท.ได้ลงมติเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยจนทำให้ที่ประชุมต้องหยุดพักการประชุมเพื่อหารือถึงประเด็นนี้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรต่อมาส.ส.พรรคประชาชนปชน.อภิปรายคัดค้านและเสนอญัตติให้สภาพิจารณาเดินหน้าในวาระสองต่อเพราะถือเป็นครั้งแรกที่เสนอร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนพรรคการเมืองและรัฐบาลทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดทำให้ครูมานิตสั่งพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าในที่ประชุมวิปรัฐบาลยังสับสนกันอยู่แต่พวกเราเห็นความตั้งใจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ระหว่างผู้ชี้แจงกับพวกเรายังคุยกันไม่เข้าใจแต่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เมื่อเข้าสู่สภาหากเป็นผลประโยชน์กับประชาชนตนไม่เข้าใจที่โหวตก็แอบดูว่าเขาโหวตอะไรกันก็โหวตตามเขาทั้งที่นี่เป็นกฎหมายฉบับแรกตนเห็นใจพรรคประชาชนและภาคประชาชนที่เสนอร่างกฎหมายนี้มาผมพูดแบบแฟร์ๆขอให้ถอนไปก่อนแล้วมาเจรจากันสภาไม่ล่มหรอก4ปีนี้เขาไม่ปฏิวัติอย่างไรก็อยู่ครบหากเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาขอให้ถอนไปก่อนแล้วนำเข้ามาอีกผมในนามที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมจะช่วยเข็นทุกคนมีเหตุผลอย่าเอาชนะคะคานไปทำคอนเทนต์กันเถอะขอให้เอาประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นหลักขอให้ถอนออกไปก่อนอย่าดื้อดึงกันเลยการอภิปรายดังกล่าวทำให้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรสอส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกใช้สิทธิพาดพิงส่วนทันทีว่าเข้าใจครูมานิตปกติพูดคุยกันดีแต่ที่บอกว่าทำคอนเทนต์ตนคิดว่าไม่ใช่ตนติดตามการประชุมตลอดแต่การที่ครูมานิตพูดเหมือนเป็นการกล่าวหาประธานกมท.เพราะเห็นว่ามท.ชี้แจงครบถ้วนดีดังนั้นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องถอนออกไปตนไม่รู้ว่าจะถอนเพื่อประสงค์ของใครกันแน่หากมีความเห็นไม่ตรงกันก็ใช้สภาลงมติอย่ามาปรามาสประธานกมท.อย่างนี้รัฐประหารไม่มีแน่แต่ยุบสภามีแน่นอนครูมานิตจึงลุกขึ้นชี้แจงว่าไม่อยากทะเลาะ กับนายวิโรจน์ตนมีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้ว่าประธานกมท.ไม่รู้เรื่องแต่คุยกันไม่เข้าใจแต่อาจใช้คำผิดเพราะเป็นครูบ้านนอกไม่ใช่เด็กกรุงเทพหากเป็นเรื่องที่ตนพูดผิดว่าเขาทำคอนเทนต์ก็ขอถอนออกจากนั้นที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน255เสียงให้ถอนร่างออกไปไม่เห็นด้วย137เสียงทำให้
กมธ.ต้องถอนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับที่3ที่กมธ.ต้องถอนออกไปทบทวนใหม่แชร์ภาพสาวเชียงใหม่หนีน้ำท่วม19ปีก่อนปัจจุบันน้ำก็ท่วมแต่ยังสวยเหมือนเดิมเด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 21นาฬิกา48นาทีแชร์ภาพสาวเชียงใหม่เข็นรถหนีน้ำท่วม19ปีก่อนผ่านมาปัจจุบันเชียงใหม่เจอน้ำท่วมใหญ่เหมือนเดิมขณะที่เธอก็ยังสวยเช้งเหมือนเดิมแทบไม่เปลี่ยนกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลภายหลังจากแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นโพสต์ภาพประวัติศาสตร์น้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อปี2548หรือ19ปีก่อนจากแฟนเพจ Facebook กิ๊กพังแชร์โดยในภาพจะเห็นสาวสวยคนหนึ่งในชุดสีขาวกำลังจูงจักรยานยนต์ Honda Dream ฝ่าน้ำท่วมที่เกือบสูงเท่าเอวของเธอซึ่งก็ดูเหมือนภาพเหตุการณ์ในอดีตปกติทั่วไปแต่ที่กลายเป็นไวรัลถูกแชร์กันต่อเพราะมีคนเห็นปุ๊บรู้ว่าสาวในภาพคือใครก่อนมีการนำภาพปัจจุบันของสาวคนดังกล่าวมาโพสต์เพิ่มซึ่งแทบไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยแม้จะผ่านมา19ปีแล้วนั่นคือตอนนี้เธอยังมีภาพถ่ายรูปคู่กับน้ำท่วมเหมือนเดิมเพียงแต่เธอไม่ได้จูงจักรยานยนต์แล้วแต่มานั่งกินหมูกระทะแทนที่สำคัญคือเวลาแทบไม่ทำร้ายเธอเลยแม้แต่น้อยเธอยังสวยเช้งไม่ต่างจาก19ปีก่อนต่อมาสาวในภาพคือคุณเอี่ยวได้แชร์ภาพดังกล่าวไปลงใน Facebook ของเธอพร้อมระบุว่าตัวแทนสาวงามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ปี2548น้ำท่วม3รอบในปีเดียวชินชาแล้วเจ้ากับน้ำท่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาททำอย่างไรข่าวด่วนวันที่25กันยายน2567 7นาฬิกา1นาทีกลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาทรอบแรกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นใครบ้างต้องทำอย่างไรเช็คที่นี่เตรียมเอกสารอะไรบ้างหลังกรมบัญชีกลางเริ่มโอนแล้ววันที่25กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้เริ่มโอนเงิน 10,000 บาทในรูปแบบเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการช่องทางการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรับเงิน 10,000 บาทผ่าน2ช่องทางได้แก่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความประสงค์ไว้สำหรับคนพิการจะได้รับเงินผ่าน2ช่องทางดังนี้ช่องทางรับเงินเบี้ยความพิการบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนไทม์ไลน์จ่ายเงินกลุ่มเปราะบางวันที่25กันยายน2567ผู้พิการและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข0วันที่26กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข1 2 3วันที่27กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข4 5 6 7วันที่30กันยายน
2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข8 9กลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาทรอบแรกทำอย่างไรกลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิเงิน 10,000 บาทรอบแรกได้แก่คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมวพมระบุว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุสามารถขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อขอรับบัตรสิทธิตามโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทอ่านข่าวเช็คด่วนเงินเข้าแล้ววันนี้เปิดขั้นตอนใครยังไม่ได้เงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางต้องทำไงอ่านข่าวเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางเริ่มวันที่24กันยายน67อ่านข่าววิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานอ่านข่าวgovwelfare.cgd.go.th เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับ 10,000 บาทขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการคนพิการเข้ารับการตรวจเพื่อขอรับเอกสารรับรองความพิการณโรงพยาบาลของรัฐตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงบันทึกข้อมูลยื่นบัตรขึ้นทะเบียนรอรับสิทธิเบี้ยความพิการเอกสารที่ใช้ในการขอบัตรประจำตัวคนพิการอย่างละ1ฉบับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลรูปถ่ายคนพิการ1นิ้วกรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตนเองกรณีผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่ญาติร่วมสายโลหิตหรือทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับคนพิการให้ข้าราชการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ1ฉบับ